เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับกระทรวงมหาดไทยได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งกิจกรรมเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้โดยจะแบ่งสายการจัดกิจกรรมเนี่ยเป็น10สายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด10จังหวัดซึ่ง10จังหวัดต้นทางมีการปล่อยขบวนกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็จะส่งต่อไปยังจังหวัดต่างๆจนครบทุกจังหวัดนะครับซึ่งทุกพื้นที่เองมีพี่น้องประชาชนพร้อมใจร่วมกิจกรรมกันอย่างเนื่องแน่นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับไปดูบรรยากาศที่จังหวัดสกลนครกันก่อนเลยนะครับเมื่อวานที่สกลนครนะครับได้มีการจัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567รับมาจากจังหวัดนครพนมนะครับที่บริเวณลานศูนย์วัฒนธรรมไทโซอำเภอกุสุมานซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดนครพนมกับจังหวัดสกลนครโดยมีนะครับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครคุณณัฐวัฒน์วิริยานภาพรนะครับเป็นประธานในพิธีรับมอบนะฮะก็เป็นการรับมอบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็คือคุณวันชัยจันพรนะฮะจากนั้นครับได้มีการนำขบวนนะครับจากกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์นะครับพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการประชาชนก็เคลื่อนตัวไปยังจุดต่อๆไปนะฮะแต่ละจุดก็จะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยรอรับมอบแล้วก็ส่งต่อไปจนถึงจุดสุดท้ายของจังหวัดที่บริเวณมณฑลพิธีศาลากลางจังหวัดสกลนครหลังเก่าซึ่งภายหลังพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์แล้วนะครับในวันนี้เองก็จะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารจะมีกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและอีกมากมายจากนั้นในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการเตรียมส่งมอบต่อสำหรับธงตราสัญลักษณ์นะครับจากสกลนครเนี่ยให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารณบริเวณพิธีโรงเรียนกกตูมตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นรอยต่อนะครับระหว่างจังหวัดสกลนครกับมุกดาหารต่อไปนะครับไปดูที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็มีการจัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติจากจังหวัดสระแก้วโดยมีนายรณรงค์นครจินดาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานรับมอบแล้วก็ถือธงตราสัญลักษณ์นำขบวนเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ณบริเวณศาลเจ้าพ่อพระปรงทางหลวงหมายเลข33ซึ่งเป็นรอยต่อจังหวัดสระแก้วกับปราจีนบุรีค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะกำหนดจัดขึ้นช่วงวันที่2ถึง5มิถุนายนค่ะจุดเป้าหมายสุดท้ายของจังหวัดจะอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีโดยในวันอังคารที่4มิถุนายนนี้นะคะที่นั่นก็จะมีการจัดพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์แล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมมหรสพมากมายนะคะอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วก็มีบริการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนด้วยนะคะอย่างเช่นนวดกดจุดออฟฟิศซินโดรมแบบนวดแผนไทยนะคะมีการแสดงดนตรีด้วยแล้วจากนั้นวันพุธที่5มิถุนายนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีก็จะเป็นประธานเคลื่อนขบวนธงตราสัญลักษณ์ไปยังโรงเรียนปากพลีวิทยาคารเพื่อจะส่งมอบให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกดำเนินกิจกรรมต่อไปค่ะลงใต้ไปดูที่จังหวัดสตูลกันบ้างครับนายสักกระปินการนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลครับเป็นประธานนำขบวนธงตราสัญลักษณ์เคลื่อนออกจากศาลากลางจังหวัดสตูลไปยังจังหวัดตรังเพื่อส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ณจุดเขตแดนรอยต่อจังหวัดสตูลกับจังหวัดตรังที่บริเวณโรงเรียนบ้านเขาติ่งตำบลลิพังอำเภอปะเหลียนนะครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมสวมใส่เสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์72พรรษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับขณะที่ทางด้านของคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยนะครับว่าภาพรวมการจัดกิจกรรมตั้งแต่การเตรียมการการปล่อยขบวน10จังหวัดต้นทางเนี่ยมีตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงรายบึงกาฬนครพนมอุบลราชธานีสระแก้วตราดสงขลาสตูลและกาญจนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นไปด้วยความคึกคักนะครับมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพทุกกลุ่มชาติพันธุ์ภายในงานของทุกจังหวัดจะมีการจัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์
แล้วก็จะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพร้อมกิจกรรมนะครับจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และมีการเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์พร้อมส่งต่อธงตราสัญลักษณ์ให้กับอำเภอหรือจังหวัดข้างเคียงที่เป็นจังหวัดเป้าหมายในลำดับถัดไปณบริเวณรอยต่อของแต่ละจังหวัดนะครับที่จะเป็นเส้นทางเดินวิ่งปั่นทั้ง10เส้นทางจากนั้นมีกำหนดเคลื่อนขบวนมายังกระทรวงมหาดไทยในวันที่10กรกฎาคมเพื่อเข้าร่วมในขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารในวันที่25กรกฎาคม2567แล้วก็จะมีขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระเชตุพนนะครับไปยังพระบรมมหาราชวังในวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคม2567จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกจังหวัดนะครับร้อยรวมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีและแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ